คุณพิเชษฐ์ทันครับสกายดีพอร์ตลอยลำอยู่ที่บริเวณถนนเอกชัยบางขุนเทียนในเช้าวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาดูว่าความคืบหน้าวันน้ำนั้นเดินทางใกล้ถนนพระราม2มากแค่ไหนนะครับตอนนี้ตอนเช้าครับก็จะเห็นว่าน้ำนั้นไหลข้ามทางรถไฟในบางจุดแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงถนนพระราม2ก็จะมีความหวังที่ว่าทางรถไฟสายใต้นี้อาจจะกั้นมวลน้ำไว้ได้ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบางจุดก็มีผลกระทบกับทางรถไฟบ้างแต่ส่วนใหญ่นั้นยังเป็นปกติอยู่ถ้าประเมินด้วยสายตานะครับผลกระทบด้านน้ำท่วมของฝั่งตะวันตกตอนนี้ที่จะใกล้พระราม2มากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงถนนกาญจนาภิเษกมาจนถึงถนนกำนันแม้นนะครับและน้ำได้ไหลเข้ามาเต็มพื้นที่ถ้าประเมินด้วยสายตาบริเวณนี้เนี่ยน่าจะประมาณ5ตารางกิโลเมตรได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดูว่าความคล่องตัวของน้ำที่จะไหลลงตามลำคลองต่างๆเนี่ยนะครับในเช้าวันนี้เราเห็นนะครับว่าบริเวณคลองสาขาต่างๆที่อยู่บริเวณถนนเอกชัยก็จะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างไหลเชี่ยวนะครับน้ำยังคงไหลได้อย่างคล่องตัวนะครับแต่สิ่งสำคัญครับคือคลองสาขาบริเวณนี้จะค่อนข้างคดเคี้ยวแล้วก็มีลักษณะเป็นใยแมงมุมนะครับผลกระทบก็เลยเกิดหลายพื้นที่ครับในจุดที่ใกล้กันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราบินไปถ่ายที่บริเวณแยกกัลปพฤกษ์นะครับบริเวณถนนที่จะตัดมากับถนนกำนันแม้ตอนนี้ผลกระทบนั้นมีกับชุมชนจำนวนมากแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าใครจะสัญจรในเส้นถนนกัลปพฤกษ์เพื่อที่จะไปแยกท่าพระตอนนี้ยังสามารถใช้การได้นะครับเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยถนนกลาประพฤกษ์ยังไม่มีผลกระทบครับแต่ว่าชุมชนทั้ง2ฝั่ง4ด้านของถนนนั้นมีผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ชุมชนบริเวณซอยเอกชัย76ครับจะเห็นว่ามีผลกระทบน้ำท่วมขังเริ่มมีการเอาเรือออกมาใช้การแล้วนะครับถ้าภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับคือถนนเอกชัยบางขุนเทียนนะครับเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองก็จะไปถึงขออภัยครับเพียงประมาณ500เมตรนะครับก็จะถึงถนนพระราม2ตอนนี้โดยภาพรวมของถนนพระราม2นั้นยังคงเป็นปกติดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2รวมไปถึงโลตัสก็ยังเป็นปกติดีนะครับแต่ตอนนี้มีการป้องกันแนวกระสอบทรายกันอย่างแน่นหนาเลยครับภาพที่เห็นนี่คือบริเวณถนนกำนันแม้นนะครับชุมชนหลายชุมชนเริ่มมีเรือเอาออกมาใช้กันบ้างแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บริเวณสี่แยกกระพืออย่างที่รายงานไปว่าตอนนี้ยังสามารถใช้การได้อยู่นะครับแต่ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ต้องใช้เรือในการสัญจรแล้วก็รถเล็กบางพื้นที่ก็ไม่สามารถที่จะใช้การได้ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าสถานที่ราชการที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับตอนนี้ถูกน้ำท่วมไปทั่วบริเวณแล้วนะครับยกเว้นเส้นทางสายหลักเท่านั้นเองเราเริ่มเห็นชาวบ้านเริ่มที่จะโบกมือขอความช่วยเหลือในพื้นที่ที่อยู่ลึกๆแล้วนะครับโดยเฉพาะในซอยเอกชัย76ครับเพราะว่าในนั้นเป็นชุมชนที่มีบ้านเรือนอยู่กันอย่างหนาแน่นและนี่เป็นสภาพมวลน้ำเช้าในวันนี้ครับคุณสรยุทธ์คุณพิเชษฐ์ทานครับในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกทมครับขอบคุณครับคุณเวนครับนี่แหละฮะส